วันนี้มันทำให้แม่ตื่นขึ้นมาว่าลูกฉันเป็นสาวแล้วว่ะจริงตกใจอยู่เหมือนกันเขาก็เป็นตัวของเขาเองค่ะแบบสดใสน่ารักตามวัยอ่ะคือวัยเราคงไม่ได้แบบทำท่าอะไรเหมือนเขาที่เขาทำกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาก็จะมีความแบบอยู่ๆก็หมุนตัวจู่ๆก็แบบท่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าพูดเราก็จะแบบอะไรของลูกฉันเนี่ย ลูกยี่เทนดีกว่าลูกยี่เทนดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็เออแต่ก็ดีนะให้เขาแบบเป็นตัวของเขาเองอะค่ะเพราะว่าเขามาให้เหตุผลที่หลังว่าหนูไม่คิดว่าหนูได้หนูก็เลยปล่อยจอยหนูก็เลยปล่อยจอยหนูก็เลยแบบว่าเออหนูความเป็นธรรมชาติธรรมชาติเกินไปเขาแบบว่าเป็นตัวของเขาเองมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราไปครอบเขามันก็จะกลายเป็นปรดาอีกร่างนึงอย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวพอไม่ได้ขึ้นมาเดี๋ยวเขาจะมาโทษแม่ได้ไงว่าเพราะแม่บอกให้หนูทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยให้เขาตัดสินใจของเขาเองยกเว้นเขาจะมาถามแอบตลอดแอบตลอดเตรียมช่างแต่งหน้าทำผมอย่างดีให้เลยโอ้แต่งหน้าช่างแต่งหน้าทำผมดาราเลยนะค่ารางวัลได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ลูกฉันต้องสวยขอสวยไว้ก่อนขอสวยไว้ก่อนเป็นนักสาวไทยแบบแม่ก็ดีนะซัพพอร์ตเลยไหมฮะก็ซัพพอร์ตเลยก็จะได้เป็นประวัติศาสตร์ไงแม่ได้เป็นลูกได้เป็นสองคนบ้านนี้มีสองคนนักสาวไทยใช่เพราะบ้านดิฉันก็นางงามนะรุ่นน้าๆดิฉันเนี่ยก็เป็นฝาแฝดค่ะแล้วก็ประกวดนางงามวิสุทธิ์กษัตริย์กันทั้งคู่เลยนะคือเขาทั้งสายเลือดเนาะเป็นสายเลือดของนางงามกันค่ะ ล่าสุดเลยค่ะลูกสาวเขาเรียกว่าไม่เสียชื่อบุ๋มปนัดดาเลยก็ตอนแรกเขาบอกว่าจะประกวดดาวเดือนมหาลัยแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็บอกโอ้เอาจริงเหรอเพราะว่ากิจกรรมที่ผ่านมาเขาไม่เคยทำเลยอ่ะเรื่องสวยๆงามๆเขาเป็นอินโทรเวิร์ตอยู่แบบนี้เนี่ยใช่เป็นอินโทรเวิร์ตอย่างที่ทุกคนจะทราบเขาก็เป็นแบบอินโทรเวิร์ตเต็มขั้นด้วยนะแล้วจู่ๆมาบอกว่าจะประกวดดาวเดือนแล้วก็เอาจริงนะซ้อมไปซ้อมมาเต้นเริ่มไม่ทันเพื่อนบ้างอะไรบ้างหนูถอนตัวได้ไหมแม่บอกไม่ได้ลูกเพราะว่าประสบการณ์ชีวิตเนี่ยมันครั้งเดียวเท่านั้นนะเพราะเดี๋ยวหนูขึ้นปี2ปี3ของแพทย์เนี่ยมันก็จะไม่ได้มานั่งเล่นอะไรอย่างนี้ได้แล้วดังนั้นหนูจะสนุกกับชีวิตมันก็แค่ตอนนี้มันคือชีวิตมหาลัยที่หนูต้องเรียนรู้ทำไปเถอะได้ไม่ได้ก็ช่างก็มาปรึกษาแม่เรื่องแสดงความสามารถพิเศษอะไรอายุนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็มีถามบ้างแม่ก็แนะนำไปบ้างที่เหลือก็ให้สู้ด้วยตัวเองค่ะแสดงว่าคุณแม่ก็คือเขาเรียกว่าใช้วิชาถ่ายทอดเหมือนกันมีคือแล้วแต่เขาจะถามค่ะแต่ไม่ไปนั่งสอนไม่เลยค่ะให้เขาแบบว่าเป็นตัวของเขาเองมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราไปครอบเขามันก็จะกลายเป็นปรดาอีกร่างนึงอย่างเงี้ยใช่ไหมเราอยากให้คนรักเขาในมุมของเขามากกว่าค่ะแล้วก็ไม่อยากให้คนมานั่งมองว่าอุ้ยเพราะแม่ผลักดันนะเพราะอะไรนะคือเราเดี๋ยวพอไม่ได้ขึ้นมาเดี๋ยวเขาจะมาโทษแม่ได้ไงว่าเพราะแม่บอกให้หนูทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยให้เขาตัดสินใจของเขาเองยกเว้นเขาจะมาถามเราค่อยบอกว่าถ้าเป็นแม่จะทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองค่ะแต่จริงในฐานะคนเป็นแม่ต้องมีแอบติดตามและแอบดูแอบเช็คแอบตลอดแอบตลอดเตรียมช่างแต่งหน้าทำผมอย่างดีให้เลยโอ้แต่งหน้าช่างแต่งหน้าทำผมดาราเลยนะแล้วก็เนี่ยจอมนี่ไงส่งไปให้เลยวันนั้นเราก็แบบไม่เอาคิวเราไม่เอาก็ได้เราให้ลูกเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วค่าตัวเท่าไหร่ได้ค่ารางวัลได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ลูกฉันต้องสวยขอสวยไว้ก่อนขอสวยไว้ก่อนนะคะผลปรากฏว่าก่อนมันไปแข่งขันเนี่ยน้องไปขี่รถเหมือนมอเตอร์ไซค์ในรถโกโก้แล้วก็ล้มค่ะเข่าเป็นแผลตกลงทำโปะแผลปิดแผลตรงขาหน้ายากกว่าแต่งหน้าอีกอ๋อคือมันเรียกว่าไม่ได้แต่งแค่หน้าแต่งทั้งตัวแต่งทั้งตัวเพราะว่าน้องเข่าไปล้มด้วยอะไรด้วยค่ะแล้วก็เขาก็ต้องประกวดในชุดนักศึกษาไงมันก็จะเห็นเข่าอะไรเงี้ยเราก็ค่าปิดแผลน่าจะยากกว่าแต่งหน้าแล้ว แต่สุดท้ายคือแม่ได้ดูไหมครับบนเวทีว่าลูกทำออกมาได้ดูเขาก็เป็นตัวของเขาเองค่ะแบบสดใสน่ารักตามวัยอ่ะคือวัยเราคงไม่ได้แบบทำท่าอะไรเหมือนเขาที่เขาทำกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาก็จะมีความแบบอยู่ๆก็หมุนตัวจู่ๆก็แบบท่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าพูดเราก็จะแบบอะไรของลูกฉันเนี่ย ลูกยี่เทนดีกว่าลูกยี่เทนดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็แต่ก็ดีนะให้เขาแบบเป็นตัวของเขาเองอะค่ะเพราะว่าเขามาให้เหตุผลที่หลังว่าหนูไม่คิดว่าหนูได้หนูก็เลยปล่อยจอยหนูก็เลยปล่อยจอยหนูก็เลยแบบว่าหนูความเป็นธรรมชาติธรรมชาติเกินไป ธรรมชาติมากมากจนแม่ตกใจแตกต่างมากจริงๆคนอื่นเขามาแบบยืนโพสแบบบิสแกรนยังมีเลยแต่พออันดามาอย่างเงี้ยอะไรลูกมา
บกมืออย่างเงี้ยโอเคเอาเน้นสดใสแล้วกันดีที่กรรมการชอบค่ะดีนี่กรรมการชอบก็ให้ติด1ใน5ได้ที่4มาค่ะได้ที่4มาเราก็ถามว่าโหเงินรางวัล 8,000 เลยนะที่4เนี่ยได้เงินรางวัล 8,000 หนูเอาไปทำอะไรเราก็นึกว่าอุ๊ยจะมาจ่ายค่าแต่งหน้าทำผมให้คืนแม่หน่อยเปล่าเอาไปเลี้ยงเพื่อนดูเอาไปเลี้ยงเพื่อนในคณะเพราะว่าผู้ชายที่ประกวดอีกคนนึงอ่ะเขาได้ที่5ของฝั่งชายก็ได้อีก 8,000 ก็จะรวมตัวกันแล้วก็เลี้ยงเพื่อน20กว่าคนในคณะกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่คืนแม่เลยอ่ะแม่อุตส่าห์ซัพพอร์ตทีมแต่งหน้าให้นั่นน่ะสิไม่มีคืนเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะเพื่อความสุขของลูกแล้วก็ได้ภาพสวยๆเข้ามาเพราะว่านี่คือลูกคนก็ฮือฮากันมากกับภาพแต่งหน้าของน้องอันดามันเพราะที่ผ่านมาคือเราจะเห็นหน้าสดเห็นความเด็กของเขาวันนี้มันทำให้แม่ตื่นขึ้นมาว่าลูกฉันเป็นสาวแล้วว่ะจริงตกใจอยู่เหมือนกันดูลูกเป็นสาวมากเลยค่ะวันนั้นแม่ผมได้ไปเชียร์ที่หน้างานนะคะแอบไปค่ะบอกเขาด้วยไม่บอกเพราะเรากลัวว่าถ้าแม่ไปเนี่ยหนึ่งการไปของเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าสมมติถ้าอันดาได้มามันคิดเยอะนะการเป็นดาราอ่ะแม่ไปหลังบ้านหรือเปล่าถ้าอันดาได้มาตายแล้วเพราะแม่หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่บอกใครด้วยว่าจะไปค่ะก็คือแอบไปเองแล้วก็ไม่ได้ให้อันดารู้ด้วยเพราะว่ากลัวเขาว่าไม่เป็นตัวของเขาเองกลัวว่าต่อหน้าแม่เขาจะแบบกดดันมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรนะลูกนะให้เป็นตัวของเขาเองดีกว่าแล้วเราก็แอบไปจนกระทั่งเข้ารอบเดินรอบ2รอบ3แล้วล่ะเราถึงแบบแม่มานะ อย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ถือว่าทำได้ดีนะกับเวทีแรกของเขาใช่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 โดยที่ไม่ได้แบบเทรนอะไรมากมายนะคะไปเรียนเดินอยู่2ครั้งเองมั้งค่ะไปเรียนเดินซึ่งครั้งแรกคือหลังค่อมแบบเดินหลังงอมากเลยแล้วก็เรียนกับพี่ลูกเกดอะค่ะก็ให้ไปส่งไปเรียนก็หลังตรงขึ้นแต่เหลือถ้าโพสแต่คงยังเรียนไม่ถึงอะค่ะมันต้องประกวดซะก่อนเออมันต้องประกวดก่อนประกวดก็ไม่เป็นไรหรอกก็ได้กิจกรรมก็ได้ถือว่าเป็นกิจกรรมสนุกกับชีวิตวัยรุ่นของเขาแล้วก็มันคนละยุคกับที่บุ๋มประกวดอะบุ๋มประกวดดาวมหาลัยเนี่ยก็จะปรับอีกแบบนึงเลยจะมีชุดราตรีจะนอกคนละแบบกันคนละยุคกันแล้วก็ดีแล้วค่ะให้เขาไปมีสีสันในชีวิตเพราะว่าอีกจากเนี้ยปี2ปี3เขาจะเริ่มเรียนหนักแล้วก็จะไม่มีเวลาว่างแล้วใช่แต่ดีแล้วบอกเขาไม่ได้ที่1ดีแล้วลูกเพราะได้ที่1หนูต้องทำงานเยอะมากเลยแล้วงานไหนหนูไปทำให้เขาไม่ได้เดี๋ยวเขาก็จะว่าเอาเงี้ยค่ะหลังจากนี้ก็ได้มาโฟกัสกับการเรียนมากขึ้นใช่ก็ถือว่าได้ประสบการณ์ชีวิตและพอแล้วแล้วพอแม่บุ๋มลงโพสต์ไปมีแบบแมวมอมีพี่ๆเลี้ยงอะไรไม่ท้าทายไหมคะว่ามีก็คนบอกว่าเอ้ยหลังจากนี้ประกวดอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกเดี๋ยวโตเขาให้เขาตัดสินใจเองแต่ตอนนี้เขาคงรู้หน้าที่ของเขาอยู่ค่ะก็คงอาจจะแบบเหมือนรุ่นพี่นางสาวไทยที่เป็นหมอหลายคนก็มีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเขาอยากจะทำในอนาคตก็ไม่ได้ห้ามอะไรค่ะรู้ตัดสินใจแบบอยากเป็นนางสาวไทยแบบแม่ก็ดีนะซัพพอร์ตเลยไหมคะก็ซัพพอร์ตเลยก็จะได้เป็นประวัติศาสตร์ไงแม่ได้เป็นลูกได้เป็นสองคนบ้านนี้มีสองคนนะใช่ใช่ใช่เพราะบ้านดิฉันก็นางงามนะรุ่นน้าๆดิฉันเนี่ยก็เป็นฝาแฝดค่ะแล้วก็ประกวดนางงามวิสุทธิ์กษัตริย์กันทั้งคู่เลยนะอืมเป็นทอดทางสายเลือดเนาะเป็นสายเลือดของนางงามกันค่ะแล้วมีตบรางวัลพิเศษไหมคะแม่บุ๋มไม่ต้องละมั้งก็เอาช็อกโกแลตให้ใช่จ้างให้ขนาดนั้นก็พอแล้วจริงๆต้องให้แม่เลี้ยงข้าวแม่ด้วยดูทำไปเลี้ยงเพื่อนแต่ไม่เป็นไรเพื่อความสุขของลูกค่ะได้รีแคปกับน้องอันดานะว่าเป็นไงลูกพอทำไปทีแรกก็ถามเขาค่ะว่าเป็นยังไงเขาบอกมันก็ได้ประสบการณ์ที่แบบไม่คิดมาก่อนแล้วก็ได้ความรู้สึกตื่นเต้นแต่ก็สนุกมากเลยเห็นไหมเราก็บอกเห็นไหมลูกการได้ทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำบางทีมันก็มีสีสันในชีวิตดีนะแล้วก็ทำให้หนูได้ประสบการณ์ชีวิตเพราะว่าเวลาพอมันผ่านไปแล้วมันผ่านเลยแล้วพอหนูไม่ทำนะอนาคตมันกลับมาทำตรงนี้ไม่ได้อีกแม่ไม่อยากให้หนูพลาดเห็นไหมว่าหนูมีความสุขกับและได้เจอเพื่อนต่างคณะบ้างอะไรบ้างมันเป็นสีสันนะลูกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ประสบการณ์เขาไปเนาะใช่แล้วก็หลังจากนี้ก็คือทางมหาลัยก็บอกของน้องอันดาเนี่ยเนื่องจากว่าในตอนที่แสดงความสามารถพิเศษเขาเน้นทอล์กโชว์เขาโชว์น้องงูเขาเป็นคนเดียวเลยที่แบบมีความแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะอันนั้นเขาปรึกษาแม่ว่าหนูจะแสดงอะไรดีบอกถ้าคนส่วนใหญ่40กว่าคนเนี่ยถ้าส่วนใหญ่มากกว่า 90% ร้องเพลงและเต้นรำมันดูไม่ใช่ความสามารถพิเศษแล้วลูกมันดูธรรมดาไปมันต้องแบบอะไรที่แตกต่างหนูก็เอาแล้วเราอยากให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขามั่นใจเพราะนี่คือเวทีแรกใช่ไหมก็เลยพูดในสิ่งที่หนูรักสิลูก
รักงูแล้วให้คนรู้จักน้องงูของหนูมากขึ้นว่าถ้าหนูเข้าเจองูนะอย่าไปตีนะบางทีเขาน้องเขาแก้กลัวเขาเลยขู่ต่างคนต่างเดินจากไปมันก็พอแล้วเราเน้นการรักสัตว์เน้นให้คนเข้าใจมากขึ้นการเลี้ยงง่ายใดขนาดไหนน้องไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยก็มีแบบสายพันธุ์ที่มีพิษกับไม่มีพิษแบ่งยังไงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ให้ความรู้ตรงนี้ไปสิลูกก็แค่นั้นแล้วจากนั้นเขาก็ไปเขียนสคริปต์มาเองทำเองอะไรของเขาเองซึ่งใช่ๆซึ่งครูเขาก็ชมค่ะว่าน้องค่อนข้างจะแบบดูกล้าแสดงออกหลังจากนี้สมมติมหาวิทยาลัยมีงานอะไรก็น้องก็ทำพิธีกรได้เหมือนคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นลูกแม่นี่ไม่ใช่แค่น้องอันดาลูกบุญธรรมอะไรก็เรียกว่าได้ไปอยู่ในสายที่ยังอยากทำอยากลองประสบการณ์คือเราผลักดันทุกคนค่ะที่ลูกทุกคนค่ะอยากทำอะไรอยากเป็นยังไงเราอยากให้เขาได้ประสบการณ์แล้วเรียนรู้อย่างเต็มที่อย่างลูกอีกคนนึงก็เรียนสายสามัญปุ๊บก็บอกว่าแม่หนูรักการทำอาหารก็ส่งไปเรียนกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะก็ส่งไปเรียนกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะก็ให้เขาเรียนไปมีส่งอาหารมาให้แม่ทานบ้างก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยอร่อยเลยชอบมากเลยแล้วก็อนาคตถ้าแม่ทำร้านอาหารใหญ่โตขึ้นหนูก็มาช่วยแม่นะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็จะได้ลูกๆมาช่วยดูแลบ้างค่ะเลี้ยงลูกยังไงพี่บุ๋มให้แบบถูกที่ถูกทางมาแบบเดินเส้นทางที่มันถูกต้องอย่างนี้พี่บุ๋มเน้นการเติบโตของตัวเด็กค่ะไม่ได้เน้นเราเป็นศูนย์กลางแล้วเน้นการวิเคราะห์เด็กให้ดีค่ะว่าเขาเรียนรู้ดีแค่ไหนเขาอยากเป็นอะไรและมีหนทางไหนที่เราพอจะซัพพอร์ตเขาได้ก็ทำแบบนั้นคือแต่เด็กบางคนก็อาจจะยังไม่เจออะไรที่แบบชัดเจนมากอย่างเช่นอาจจะเป็นแบบหนูยังไม่รู้หนูชอบอะไรแน่นอนอ่ะก็ลองเรียนไปก่อนอย่างนี้ก็มีค่ะอันนี้คือเทคนิคการเลี้ยงลูกของพี่ใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดเขาชอบอะไรก็ใส่เต็มที่เลยติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ